บอกบุญแบบตะโกนวันนี้จะพามาดูตู้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าจิบุญถาวรเขามีจุดบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะปัจจุบันมีทั้งหมด4สาขาได้แก่สาขาบางนาราชพฤกษ์พุทธมณฑลและเกษตรนวมินทร์เป็นหัวชาร์จแบบ AC พร้อมตั้งเป้าติดตั้งให้ครบ15สาขาโดยจะเป็นหัวชาร์จแบบ AC และ DC ในปี67นี้คาดว่าจะติดตั้งทั้งหมดครบ7สาขาทั้งในกรุงเทพและปริมณฑลบุญถาวรสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยช่วยลดมลภาวะทางอากาศและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแถมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ชาร์จกันเพลินๆและระหว่างรอก็ยังสามารถเดินช้อปปิ้งที่บุญถาวรได้อีกด้วยวิธีการชาร์จก็ง่ายแสนง่ายเพียงเข้าแอป eVolt เลือกสาขาที่ใช้บริการจากนั้นเลือกตู้ที่ใช้บริการและกดเลื่อนเพื่อดำเนินการชาร์จแค่นี้ก็เป็นการชาร์จแล้วค่ะหากเพื่อนๆชาร์จเสร็จแล้วให้กดเลื่อนอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการจบการชาร์จค่ะง่ายใช่ไหมล่ะอย่าลืมแวะมากันนะคะบุญถาวรทำด้วยใจให้ยั่งยืน